นี่เป็นตัวสีชมพูอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตกใจเดี๋ยวอุ้ยอันนี้สู้ได้ปะเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยตายเลยทุกคนเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกกันนั่นเองนะแล้วก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Little World นะคะ Little Worldโลกใบเล็กๆนั่นเองนะคะทำไมต้องเป็นโลกใบเล็กๆก็เพราะว่าวันนี้เราจะมาเป็นแมลงเต่าทองกันนั่นเองนะคะทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วว่าไอ้เจ้าแมลงเต่าทองเนี่ยตัวจริงมันนะมันตัวเล็กมากเลยนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่นิวก็ไม่ค่อยเห็นแมลงเต่าทองเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมชาติมากนักนะคะที่พูดถึงแมลงเต่าทองก็เพราะว่าในวันนี้เราน่าจะมาใช้ชีวิตเป็นแมลงเต่าทองกันนั่นเองโอ้โหใครจะไปคิดนะว่าจะมีการใช้ชีวิตเป็นแมลงเต่าทองด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะจะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะคะว่านอกจากการใช้ชีวิตเป็นแมลงเต่าทองเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเป็นแมลงอะไรได้อีกนะเพราะดูจากรูปภาพปกเกมแล้วเนี่ยคงเป็นได้อีกหลายตัวเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกับ Little World นั่นเองค่ะก็ละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะพี่นิวก็เป็นตัวแมลงเต่าทองน่ารักตัวเล็กแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะจะเห็นว่าด้านล่างนี้นะคะมันมีเลเวลด้วยนะทุกคนเห็นปะนี่ค่ะมีเลเวลตอนนี้พี่นิวเลเวล1อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือด้านข้างก่อนนะคะมีแมลงนะคะแมลงก็นี่ค่ะจะเป็นเลเวล1ไปจนถึงเลเวล89เลยนะคะซึ่งตอนนี้พี่นิวก็ยังเลเวล1อยู่นะคะก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะนี่มันจะมีองุ่นที่เราเก็บตรงนี้นะองุ่นเนี่ย10 XP นะอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเหมือนแมงมุมนะคะนี่คือแมงมุมเหรอเฮ้ยน่ารักดีสามารถไปเมืองอื่นๆได้ด้วยเหรอยังไงอุ๊ยนี่ไงอันนี้เราวาร์ปมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนดีนะอ๋อเป็นการวาร์ปสถานที่นะไม่ใช่การวาร์ปด่านนะเป็นการวาร์ปสถานที่อันนี้เป็นแบบว่าจะมีไปถ้ำนะอันนี้คือถ้ำมันทุกคนอุ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีตัวแปลกๆมากมายเลยนะตอนนี้พี่นิวก็กินผลไม้เนี่ยจนพี่นิวจะเต็มแล้วนะเลเวล1นะเราต้องหากินผลไม้นะทุกคนนะมาดูตรงนี้กันนี่ไงผลไม้เพียบเลยตรงนี้นะมีลูกบลูเบอรี่นะคะกินเข้าไปแบบนี้นะคะนี่อ๋อตัวนี้เลเวลอัพแล้วเอ้ยเป็นเต่าทองสีทองเป็นเต่าทองสีทองนะคะตัวนี้เลเวลอัพแล้วนะคะเฮ้ยน่ารักกันทุกคนเฮ้ยมันดูน่ารักดีนะเนี่ยนะอ่ะเลเวลอัพอีกแล้วเฮ้ยเลเวลอัพไวมากเลยนะคะตอนนี้เลเวล3แล้วนะทุกคนนะคือแบบว่าเรากินผลไม้แค่นิดเดียวเนี่ยเราก็เลเวลอัพแล้วเฮ้ยมีลูกเชอร์รี่ด้วยเชอร์รี่โอ้โหเชอร์รี่ XP เยอะมากเนี่ยจะบอกว่าเลเวลขึ้นไวมากเลยนะเห็นไหมกลายเป็นเต่าทองตัวสีม่วงแล้วนะคะเราก็ทำการกินผลไม้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเลเวลเราเนี่ยจะตันนะคะอันนี้คืออะไรกล่องสมบัติเหรอคืออะไรอ๋อเป็นการวิ่งเหรอนะเอาเลเวลอัพอีกเลเวลอัพอีกแล้วนะคะกลายเป็นเต่าทองตัวสีเทาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นการชกกล่องสมบัตินะคะชกเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดกล่องนั่นเองนะคะระหว่างที่เราชกกล่องสมบัติเนี่ยจะเห็นว่า XP ด้านล่างก็ขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมอุ้ยกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนแมลงสาบเลยนะคะพี่นิวกลายร่างเป็นแมลงสาบแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงาทุกคนตอนนี้เราทำการชกกล่องไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรนะคะตอนนี้ไปเลเวล12แล้วนะคะกลายเป็นตัวสีส้มแล้วโอ้โหให้ตายเลยทุกคนเดี๋ยวกล่องก็ยังเปิดไม่ได้เลยนะตอนนี้คือแบบว่าต้องใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะเปิดกล่องนี้ได้อยากรู้ไงว่าข้างในมีอะไรนะคะแล้วก็ต้องทำการเปิดนะทุกคนแต่ว่ามันใกล้แล้วแหละใกล้จะเปิดได้แล้วนะคะเหลืออีกแค่ประมาณ50ตอนนี้พี่นิวก็จะเลเวล13แล้วนะคะจะเลเวล13เฮ้ยมีตัวอะไรมาช่วยอุ๊ยเลเวล13แล้วนะคะตอนนี้ตัวอะไรอ่ะอุ๊ยไม่รู้ว่าเปิดออกมาจะแย่งกันหรือเปล่านะคะตอนนี้ใกล้แล้วทุกคนเอ้ย16 15 14ว้าวสังเกตว่าพอมีตัวอะไรมาช่วยเนี่ยกล่องเปิดไวขึ้นเลยนะฮะใกล้แล้วนะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราเอาไปแล้วอ่ะเอาไว้เดี๋ยวมีการสู้กันได้ด้วยนะฮะโอ้ยหูเมื่อกี้เพื่อนเราต่อยเราตายเลยอ่ะแสดงว่าเลเวลเรานี่ยังอ่อนนักนะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะมันจะบอกว่าเราอัพเลเวลเป็นตัวอะไรบ้างนี่มันจะบอกอยู่นะ
ล่าสุดนะเป็นตัวชื่อว่าSupply Scarab นะคะตัวนี้นะคะชื่อเท่มากแสดงว่าเราไม่ใช่แมลงเต่าทองอีกต่อไปแล้วนะเราเป็นSupply Scarab นั่นเองนะ ชื่ออย่างเท่เลยทุกคนนี่มันบอกด้วยนะคะว่าพลังหัวใจ720การวิ่งนะหรือว่าการวิ่งไวเนี่ย17นะคะพลังต่อสู้108นะทุกคนว้าวมีการแบบว่ามาชกหุ่นด้วยนะคะแบบเนี้ยชกหุ่นเนี่ยก็ทำให้แบบว่าเลเวลเพิ่มได้นะคะบวกทีละ2 EXP นะแบบนี้จะสังเกตว่าการชกหุ่นเนี่ยขึ้นช้ากว่าไปชกกล่องนะคะเฮ้ยแบบนี้เราก็แบบไปชกกล่องไม่ดีกว่าเหรอทุกคนเราจะไวกว่าไหมอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่า XP ขึ้นมาบวกทีละ7บวกทีละ7เลยนะคะอ๋อรู้แล้วกล่องม่วงเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนร่างแล้วนะคะอุ้ยเป็นตัวกลมๆแบบนี้เหรอเฮ้ยนี่มันแมงมุมใช่ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะชื่อว่าพิโต้นะคะตัวนี้ชื่อว่าพิโต้โอ้ยนี่จะสังเกตว่าแมลงแต่ละตัวนะคะมาทำการชกอันนี้กันเพียบเลยนะคะเพราะว่าไอ้กล่องม่วงเนี่ยมันให้ EXP เยอะมากๆเลยอ๋อแสดงว่าข้างในกล่องม่วงนี่คือไม่มีอะไรนะคะเป็นการชกเพื่อเอา EXP เฉยๆอ๋อโอเคพอแมลงหลายตัวมารุมกล่องม่วงจะเห็นว่ากล่องม่วงเนี่ยจะแตกแล้วนะกล่องม่วงใกล้แตกแล้วนะทุกคนเห็นป่ะเพราะว่ามีแมลงหลายตัวมารุมจะแตกแล้วนะแล้วกล่องม่วงก็ลาโลกไปแล้วต้องไปหากล่องม่วงอันใหม่นะทุกคนนี่จะบอกว่าเราสามารถสู้กับเพื่อนได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในบริเวณนี้เห็นป่ะมันจะมีอะไรกั้นเห็นป่ะทุกคนเป็นฟ้าเนี่ยบริเวณนี้คือที่ปลอดภัยนะคะไม่สามารถกำจัดกันได้นะทุกคนเห็นป่ะนี่ไม่สามารถต่อยเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถกัดกับเพื่อนได้นะนี่สู้กับเพื่อนได้แบบนี้กัดเข้าไปกัดเข้าไปโอ้ยโดนเลยเพราะว่าพี่นิวนะคะพลังกัดน้อยกว่านั่นเองอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีบ่อน้ำด้วยลงไปได้ไหมอุ้ยเฮ้ยลอยน้ำไม่ด้วยนะเอ้ยเป็นแมลงที่ดีลอยน้ำได้ด้วยข้างล่างมีอะไรดำน้ำได้ไหมเหมือนกับว่าไม่สามารถดำน้ำลงไปได้นะคะเพราะว่าตัวแมลงมันเบานั่นเองนะทุกคนก็เลยไม่สามารถแบบดำน้ำลงไปได้นะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนู้นเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำแล้วก็มีอะไรลอยอยู่ข้างบนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะคะบ่อน้ำสวยมากนี่ทุกคนโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยมีผลไม้ลอยอยู่บนน้ำเพียบเลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่นิวพามาดูตรงนี้คือแบบสวยมากโอ้โหอย่างกับลอยกระทงนี่เขามาลอยกระทงกันไม่ใช่ดูดิคะมีหิ่งห้อยด้วยอะโหคือแบบเป็นแบบที่ทำดูดีแล้วก็ดูสวยมากเลยนะคะเนี่ยเก็บกินผลไม้บนน้ำก็ได้นะเอ้ยมันดูดีนะเนี่ยคือแบบว่าทำสวยมากเลยนะคะตอนนี้พี่นิวจะเลเวล17แล้วนะคะมาดูกันว่าเราจะพัฒนาร่างกายเป็นตัวอะไรนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรทุกคนดูดีนะเดี๋ยวขอขึ้นบกไปดูกันนะอุ้ยอย่างกับกบเลย อย่างกับกบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนมันคือตัวอะไรมันชื่อว่าลิตเติ้ลบาร์นะคะอุ้ยมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าก็น่ารักดีนะตัวนี้มีสี่ขานะคะนี่ตัวนี้มีสี่ขานะในขณะที่พิโต้เนี่ยพิโต้มีประมาณ6ขาเหมือนแมงมุมนะคะไม่แน่ใจว่าร้านค้าซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยคูณ2ดาเมจบูสต์นะคะก็คือประมาณว่าพลังการต่อยนั่นเองคูณ2นะทุกคนนะส่วนอันนี้เป็นพลัง XP คูณ2นะทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้พี่นิวมี640ใช่ไหมลองซื้อมั้ยทุกคนนี่จ่ายแค่200เนี่ย200ดาวนะคะเราสามารถบูสต์ XP ได้คูณ2เลยจัดไปซื้อมาแล้วนะภายใน15นาทีเท่านั้นมาดูกันเนี่ยจะเห็นว่าจาก XP 6นะคะกลายเป็น12เห็นป่ะอ่ะดูเนี่ยทำให้แบบว่า EXP พี่นิวขึ้นมาไวมากเลยนะคะนี่อย่างเราเก็บผลไม้นะคะมันก็คูณ2เหมือนกันนะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะว่า EXP พี่นิวด้านล่างนี่คือแบบขึ้นมาไวมากอ๋อไม่จำเป็นต้องไปต่อยกล่องอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่เก็บผลไม้ก็ขึ้นไวมากเลยนะคะเพราะว่าเราคูณ2แล้วไงเห็นป่ะกลายเป็นเลเวล18แล้วนะคะนี่เป็นตัวสีชมพูนะคะนี่เป็นตัวสีชมพูอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตกใจเดี๋ยวอุ้ยอันนี้สู้ได้ปะเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยตายเลยตายเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่นิวก็ใกล้จะเลเวล19แล้วนะทุกคนนะนี่เป็นไงนี่ตัวน่ารักมากเลยนะใกล้แล้วใกล้จะ19แล้วมาดูกันว่าถ้า19เนี่ยจะพัฒนาร่างไปเป็นอะไรโอ้สีสวยมีความเรืองแสงนะคะนี่ชื่อว่าอะไรอ่ะ
ชื่อว่า Little Boo นะคะเออน่ารักดีมิกกี้ชื่อว่า Little Boo อุ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเด็กๆโดนเพื่อนทำร้ายอีกแล้วอ่ะโอ้โหดร้ายกันจุงก็ละค่ะวันนี้พี่นิวนะก็ได้พาทุกคนนะเข้ามาเล่นในแมป Little World นะคะมันก็จะให้เราเป็นตัวแมลงนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเวลาเราไกลล่างเนี่ยเราจะเป็นแมลงแบบไหนนะคะก็อยู่ที่ว่าเราอัพเลเวลถึงไหนนั่นเองอย่างตอนนี้พี่นิวเป็นตัวที่ชื่อว่า Little Bow นะคะก็จะเป็นตัวแบบเนี้ยส่วนเลเวล20จะเป็นตัวอะไรก็ต้องไปลุ้นกันเอานะทุกคนเออสนุกดีนะภารกิจก็คือเก็บผลไม้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำการอัพเลเวลเป็นแมลงต่างๆแล้วก็สามารถสู้กับเพื่อนได้ด้วยถ้าเกิดเราเป็นแมลงที่แข็งแกร่งแล้วนั่นเองนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นแบบนี้สนุกมากนะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเข้ามาเล่นกันได้เลยไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะจื๊อตอนนี้พี่นิวจ้าเลเวล20แล้วนะฮะว้าวว้าวนี่โอ้กลายเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้ยเหมือนอะไรเหมือนมดเลยเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะชื่อว่าแอนนะอ๋อเป็นมดนะตอนนี้พี่นิวได้กลายร่างเป็นมดแล้วนะทุกคนจากแมลงเต่าทองสู่การเป็นมดนะเดี๋ยวลองสู้กับเพื่อนดูนะเออเอาสิเออเอาดิโอ้ยเอาสิเพื่อนเอาสิเอาไงเอากันใครกัดใครกอดโอ้ยโอ้แท้แสดงว่าเพื่อนเลเวลมากกว่าเรานะเซ็งเลย